ใครที่อยากจะได้คลิป AI แบบนี้ครับโดยเราเนี่ยสามารถใช้หน้าตัวเองหรือเราสามารถใช้หน้าคนอื่นครับเข้าไปอยู่ใน AI แล้วทำกราฟิกทำแอนิเมชันให้มันเคลื่อนไหวอยู่ในฉากภาพยนตร์ครับบอกเลยครับว่าคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยครับว่าเราควรจะเตรียมอ็อบเจกต์เตรียมรูปภาพแบบไหนเพื่อที่จะให้วิดีโอเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ครับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่จะนำไปใช้งานเพื่อที่นำไปสร้างรายได้เพื่อที่นำไปทำคลิปเรียลคลิปช็อตของ YouTube ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเอาละครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดู AI นะครับที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับไว้แล้วว่าวิธีการใช้งานใช้อย่างไรนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำอัปเดตนะครับผมของตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับที่เขาเนี่ยได้ทำออกมาครับโดยใช้รูปหน้าของเราครับหรือคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยต่างๆเข้าไปทำ AI นั่นเองครับซึ่ง AI ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Hybrid AI ของจีนนั่นเองครับซึ่งเป็น AI ที่ค่อนข้างฉลาดมากๆนะครับผมเอาละเราไปดูตัวอย่างนะครับของเพื่อนๆที่เขาทำกันเลยนี่เป็นฉากภาพยนตร์แบบนี้ครับเราสามารถเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปต่อสู้กับปีศาจตัวนี้ได้นะโดยเราเนี่ยจะต้องไปก๊อปพร้อมแบบนี้ครับมาแล้วเนี่ยเราก็ไปตกแต่งพร้อมได้แค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปทำนะหรือเราอยากจะได้ฉากแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมสวยจัดเลยนะครับเราสามารถเอารูปหน้าเราเนี่ยเข้าไปได้นะครับแล้วเราเนี่ยค่อยไปแต่งพร้อมนะครับใหม่นะเพื่อที่จะไม่ให้ก๊อปปี้คอนเทนต์นะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ไอเดียเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะหรือจะเป็นในยุคของโรมันนะครับนี่เราอยากจะเป็นทหารโรมันก็ได้ครับโอ้โหนี่โคตรสวยเหมือนกันครับนี่หรือแบบว่าเป็นปีศาจแบบนี้ก็ได้ครับโอ้โหสวยจัดเนี่ยในฉากนะครับผมได้หมดนะเราอยากจะเป็นแม่มดก็ได้นะครับผมเอาล่ะเราเข้าไปเริ่มกันเลยแล้วกันครับเริ่มแรกเนี่ยให้เรานะครับเข้าไปที่ Create นะครับเพราะ Create เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมแนะนำหมดแล้วนะครับผมอันแรกเนี่ยก็จะเป็น Image to Video โดยใช้รูปภาพเนี่ยเข้ามาแล้วไปทำเป็นวิดีโอแค่นั้นเองอันที่2ก็คือ Text Video ก็คือเอาพิมพ์ข้อความหรือพ็อปลงไปเพื่อสร้างเป็นวิดีโอหามุมฉากต่างๆได้หมดครับได้นะครับสิ่งที่เราจะพาไปทำเนี่ยก็คือ subject reference นะครับก็คือเอารูปหน้าของเราเนี่ยหรือรูปหน้าของคนอื่นเนี่ยเข้าไปทำคลิปวิดีโอครับอันดับแรกครับผมจะพาเพื่อนไปทำนะสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะได้พร้อมหรือไอเดียนะครับเราไปเห็นไอเดียนะสมมุติว่าผมเห็นไอเดียแบบนี้เราก็ก๊อปพร้อมได้เลยครับทางด้านขวาครับจะมีพร้อมให้เราอยู่ copy มาครับโดยเราก็ copy มาเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนแปลงด้วยครับไม่ใช่แบบเราจะไปเอาของชาวบ้านเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Translate นะครับจากนั้นครับพอเราเข้าไปเนี่ยเรานะครับก็ก๊อปพร้อมแบบนี้ลงไปครับแล้วก็แปลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไปอ่านเป็นภาษาไทยนะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราก๊อปปี้แบบนี้มาครับจากนั้นนะครับเราเนี่ยกลับไปที่ไทยเหมือนเดิมครับแล้วก็ก๊อปวางแบบนี้ครับแล้วเราเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเราเลยครับจากวิดีโอเนี่ยจากยุคเราก็อาจจะเป็น Marvel ก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยชื่นชอบ Marvel ใช่ไหมผมอาจจะเป็น Marvel นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับผม Marvel อย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้เลยแล้วจากนั้นนะครับมุมกว้างขึ้นไปเนี่ยเราจะเหมือนเขาก็ได้แต่ว่าชื่อนะครับในชุดเนี่ยชุดเกราะนักรบเนี่ยเรานะครับชุดลบเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนนะไอรอนแมนนะครับเราจะเป็นไอรอนแมนนะครับผมนี่อันเป็นเอกลักษณ์พร้อมชุดเกราะสีสะกระจกใสนะครับเราอาจจะเอากระจกใสก็ได้นะครับผมเอาแบบไอเดียของเขาเนี่ยเพื่อความแปลกใหม่ของไอรอนแมนแล้วมีกระจกใสนะครับนี่ให้เห็นหน้าเราไงที่กำลังยิงนะครับอยู่ในสนามรบเราเนี่ยอาจจะเอาแบบว่ากำลังถือดาบนะครับนี่เราอาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยกำลังถือดาบนี่ถือดาบแบบนี้ครับถือดาบเลเซอร์ก็ได้นะครับผมนี่ไอรอนแมนถือดาบเลเซอร์ทุกคนเห็นไหมไอเดียของเราก็จะเกิดนะครับพร้อมเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับเราก็เอาแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อปมาแล้วก็ไปวางใน AI นะครับผมนี่ create ไปนะแล้วก็คาแรคเตอร์ตรงนี้ครับแล้วก็วางครับจากนั้นเราได้พร้อมเสร็จนะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องแอดรูปภาพครับโดยแอดรูปภาพเนี่ยเราต้องมีรูปภาพของเราก่อนนะครับอันดับแรกครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Google ครับแล้วเข้าไปพิมพ์คำว่าลบพื้นหลังออนไลน์นะครับโดยมันจะมีเว็บฟรีอยู่นะครับเราจะใช้ Canva ก็ได้นะถ้าใครแบบเช่ารายเดือนอยู่นะครับ Canva เนี่ยให้ใช้ฟรี30วันแต่ว่าหลังจาก30วันเนี่ยจะเสียรายเดือนนะครับผมอันนี้ก็ไม่แนะนำผมแนะนำเนี่ยอันแบบฟรีนะครับก็คือลบพื้นหลังออนไลน์เนี่ย AI ฟรีนะครับเพจดีแบบนี้ให้เราติ๊กเข้าไปครับเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่
ก็จากต้นฉบับนะครับให้เราเนี่ยทำการอัปโหลดรูปหน้าของเรานะครับผมเนี่ยได้ทำการอัปโหลดรูปหน้าของผมนะอันนี้ก็คือต้นฉบับเห็นไหมเราเนี่ยจะลบพื้นหลังเราก็ติ๊กลบพื้นหลังแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะลบพื้นหลังเราก็จะได้รูปหน้าของเราเนี่ยโดยไม่มีพื้นหลังอะไรแล้วมันก็จะทำง่ายนะครับจากนั้นนะเราได้ขึ้นมาครับเราก็ทำการแอดแบบนี้เข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับผมนี่ทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นแต่หน้าเรานะไม่ต้องเห็นแขนไม่ต้องเห็นอะไรนะครับเพื่อให้ AI เนี่ยมันเจนง่ายมากขึ้นนะครับผมนี่แล้วก็เอาแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับกรอบนะครับให้หน้าตัวเองนะให้มันชัดมากขึ้นเนี่ยจากนี้นะครับเราก็ทำการเจนเลยนะครับนี่เจนออกมานะซึ่งการเจนนะครับถ้าเราใส่พร้อมที่มันเยอะหรือรายละเอียดที่สูงเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะทุกคนนะเพราะว่าเราเล่นฟรีไงเราไม่ได้แบบว่าเช่ารายเดือนนะครับแต่เช่ารายเดือนมันจะไวนะครับผมเห็นไหมเวลาเนี่ยที่จะเกิดขึ้น 1,735 นาทีนะครับซึ่งมันนานมากใช่ไหมครับมันหลายชั่วโมงมากซึ่งผมเนี่ยก็จะเอาตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้นะครับอ่ะผมจะเทียบให้กับเพื่อนๆดูนะเราไปดูคลิปอื่นนะครับที่ผมทำไว้นะก็คืออันนี้เซียนหลังนะครับอ่ะเปรียบเทียบรูปหน้าของเซียนหลังที่ผมเอาเซียนหลังเข้าไปเป็นไอรอนแมนนะแต่ไอรอนแมนเนี่ยในพร้อมนะครับที่ผมไม่ได้ทำไว้ก็คือเป็นชุดเกราะสีแดงไงมันก็เลยเป็นชุดเกราะออริจินอลที่เป็นแบบสีขาวเป็นชุดเกราะขาวนะครับออริจินอลเลยนะครับแต่ก็สวยนะเพราะว่ารูปเงากระทบนะครับของทุ่งนานะเห็นไหมเป็นสีเขียวด้วยนะครับเงานะอันนี้สวยมากอันนี้เนียนกริบเลยแต่ว่ารูปหน้าของเซียนหลังเนี่ยจะออกไปทางอินเดียเพราะว่ารูปต้นฉบับที่เราเอามานะครับเป็นรูปหน้าเหมือนอินเดียอยู่แล้วนะครับพอเวลาเจนออกมาเนี่ยเห็นไหมรูปหน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบคล้ายๆเซียนหลังเท่าไหร่เราต้องไปเอารูปของเซียนหลังที่มันแบบว่าปัจจุบันนะครับมานะอันนี้ก็จะทุ้มท้วมหน่อยนะครับหน้านะแต่ก็สวยนะครับเห็นไหมบินอยู่ทุ่งนาทุกคนโอ้โหเอาเรื่องจัดทีนี้เรามาดูรูปต่อมานะครับที่ผมใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นของเซียนหลังนะครับผมเห็นไหมรูปหน้าเดิมนะครับเซียนหลังแต่เซียนหลังเนี่ยเป็นฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเหมือนแบบคล้ายๆกับต้นฉบับนะแต่ว่าสวยนะเห็นไหมผมเอาเซียนหลังเนี่ยก็คือพร้อมเนี่ยผมให้เป็นมาเวลนะครับเห็นไหมข้างขวานะครับมาเวลเนี่ยให้ใส่ชุดเกราะทรอนะครับเข้าไปนะเทพเจ้าสายฟ้านะครับแล้วก็ถือค้อนเห็นไหมครับนี่สวยนะสวยอยู่นะครับก็เหมือนกันนะกับรูปต้นฉบับนะครับถึงแม้ว่าหน้าของทรอเนี่ยจะไปเหมือนทรอของมาเวลมากๆนะครับเพราะว่าหน้าของเซียนหลังยังอันนี้อยู่เราต้องเอารูปหน้าที่แบบว่าแตกต่างนะครับแตกต่างกว่านี้นะแต่อันนี้เนี่ยก็สวยแล้วนะครับเนียนกริบเลยโอ้สวยจัดอะเอาล่ะทีนี้เราไปดูอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นไอรอนแมนอันนี้ก็คือผมเอารูปหน้าผมเลยนะครับเมื่อกี้นะที่ลบเพื่อนหลังออกมาเนี่ยผมใส่ชุดไอรอนแมนแล้วเหาะบินขึ้นท้องฟ้านะครับนี่อันนี้สวยนะครับแต่ว่าชุดกรอบไอรอนแมนเนี่ยอาจจะแบบว่าแบบท้วมๆหน่อยนะครับผมแต่ก็สวยนะหน้าเนี่ยก็คือหน้าของเราเลยนะครับเห็นไหมมีหนวดเหมือนกันด้วยก็สวยสวยสวยอันนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็มี AI ข้างหลังด้วยนะเห็นไหมAI ข้างหลังนะครับบอกแบบพิกัดอะไรนี่สวยมากนะครับผมอันนี้ผมชอบนะเอาจริงๆอันนี้ผมชอบนะครับผมเราก็ไปใส่ดนตรีใส่อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อให้แบบว่ามีมาตรฐานนะครับของคลิปนะเราก็สามารถเอาคลิปนี้เนี่ยไปแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียได้นั่นเองนะครับผมหลักการต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ให้เราเนี่ยแค่ทำรูปของเราเนี่ยให้มันไม่มีพื้นหลักนะครับAI เนี่ยจะได้เจนเงินออกมาแบบง่ายๆนะครับผมโอเคถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับในการสร้างสรรค์หรือจินตนาการนะครับของงาน AI นะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลของ AI ในการทำคลิปวิดีโอนั่นเองครับ